วันนี้นะครับฟู้ดเวิร์คก็ยังมาตามหาวัตถุดิบอร่อยอร่อยกันอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เรียมนะครับผมสวัสดีครับพี่เรียมพี่เรียมจะสอนเราทำอะไรครับวันนี้ผัดเครื่องในเนื้อค่ะผัดเครื่องในเนื้อสูตรเด็ดของร้านพี่เรียมเองเลยครับมาก่อนจะเริ่มผัดเครื่องในเนื้อถามนิดนึงพี่เรียมเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีคุณผู้ชมถ้ามาเชียงรายก็ต้องลองมาชิมฝีมือพี่เรียมนะครับผมผัดกระเทียมให้หอมก่อนใช่ให้มันเหลืองๆหลังจากนั้นผมให้ดูนิดนึงว่าเครื่องในมีอะไรบ้างมีย่อมีตับย่อนี่คือผมเรียกผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วค่ะทางเหนือเขาเรียกย่อหอมแดงซอยใส่เลยนะครับใส่เลยค่ะแล้วก็ตะไคร้โอ้มีตะไคร้ด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยใช่ค่ะน้ำมันหอยหลังจากนั้นก็ผัดให้สุกแล้วเดี๋ยวก็โรยด้วยต้นหอมใช่ง่ายมากเลยอ่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าผัดเครื่องในวัวจานนี้นะครับรสชาติเด่นๆนะครับจริงๆแล้วคล้ายๆกับผัดน้ำมันหอยนั่นแหละนะครับคือปรุงด้วยซีอิ๊วกับน้ำมันหอยแต่ความพิเศษคือมันมีตะไคร้ที่ให้ความหอมที่แตกต่างออกไปมันจะช่วยแก้กลิ่นเครื่องในของวัวได้ดีมากแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นคือเครื่องในวัวครับเวลากินเข้าไปมันจะกรุบกรับกรุบกรับครับผมมันจะไม่ใช่แบบนุ่มๆมันจะไม่เหมือนหมูผัดน้ำมันหอยหรือว่าตับผัดน้ำหอยอะไรมันจะกินแล้วมันจะกรุบกรับเด้งๆมีความอร่อยเป็นพิเศษต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติคล้ายกับอาหารจีนแต่ก็มีความหอมของสมุนไพรที่เป็นจุดเด่นของอาหารเหนืออยู่แล้วถือว่าจานนี้ลงตัวมากๆนะครับถ้ามาเชียงรายต้องมาลองชิมฝีมือพี่เรียมกันให้ได้นะครับผม